รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิต วังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนสวัสดีค่ะเร็วๆนี้มีข่าวที่น่าสนใจถึงความเคลื่อนไหวเรื่องหนึ่งในจีนนะคะก็คือการที่คณะรัฐมนตรีจีนได้มีแผนสำหรับการที่จะเตรียมจัดตั้งเขตการค้าเสรีหรือว่า Free Trade Zone นำร่องอยู่ในพื้นที่ของซินเจียงค่ะซินเจียงเป็นเขตปกครองพิเศษแห่งหนึ่งนะคะในประเทศจีนมีความน่าสนใจมากๆทั้งในเชิงของกายภาพเชิงของทางภูมิศาสตร์แล้วก็ประเด็นที่เรียกว่าเป็นความอ่อนไหวทางการเมืองซินเจียงอยู่ทางฝั่งตะวันตกนะคะก็ถือว่าเป็นโซนที่ไม่ได้เจริญเหมือนฝั่งตะวันออกที่มีพื้นที่ติดทะเลนะคะแต่หัวใจใหญ่ตรงนั้นก็คือว่าขนาดพื้นที่ใหญ่มากกว่า 1.6 ล้านตารางกิโลเมตรนะคะคือประมาณสัก1ใน6ของจีนเลยในเชิงภูมิศาสตร์น่าจะเป็นจุดที่เรียกว่าอยู่ตรงกลางระหว่างแผ่นดินทางฝั่งเอเชียกับฝั่งด้านของยุโรปตะวันออกในเขตชายแดนติดอยู่หลายชาติระยะยาวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ติดกับรัสเซียมองโกเลียทิเบตรวมทั้งกลุ่มประเทศที่ลงท้ายด้วยสถานทั้งหลายคาซัคสถานคีร์กิสถานทาจิกิสถานอัฟกานิสถานแล้วก็ปากีสถานรวมทั้งอินเดียด้วยค่ะคนที่เป็นชนส่วนใหญ่ในพื้นที่นี้ชนชาติพันธุ์ที่เรียกว่าอุยกูร์นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีประเด็นกันมาตลอดถึงเรื่องของความเคลื่อนไหวที่อยากจะแบ่งแยกดินแดนมีความรู้สึกไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับจีนแผ่นดินใหญ่กับชนชาติส่วนใหญ่ของประเทศจีนที่เป็นชาวฮั่นเราก็จะได้ยินข่าวคราวการก่อการร้ายหรือการที่จะพยายามใช้มาตรการปราบปรามควบคุมอย่างเข้มงวดจีนใช้หลายวิธีในการที่จะกำกับดูแลทั้งมาตรการในเชิงควบคุมนะคะสั่งการเรียกว่าไม่มีข้อโต้แย้งไม่มีข้อคำถามต้องปฏิบัติตามเท่านั้นแล้วอีกด้านหนึ่งก็คือการสร้างแรงจูงใจโดยเฉพาะการใช้เศรษฐกิจนำเพื่อสร้างความเจริญในพื้นที่บนหลักการที่เชื่อว่าถ้าเกิดว่าปากท้องอิ่มปัญหาอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องประเด็นที่เห็นต่างกันทางการเมืองหรือว่าความเคลื่อนไหวจะแบ่งแยกดินแดนอาจจะบรรเทาและจะลดลงรวมทั้งไม่มีในที่สุดค่ะทีนี้ความที่มีมติว่าจะตั้งเขตการค้าเสรีนำร่องในซินเจียงก็นำมาสู่ประเด็นที่อยากจะได้มาขยายเรื่องเบื้องลึกในเรื่องนี้นะคะเพื่ออ่านความคิดของรัฐบาลจีนและมองให้เห็นว่าจีนคิดยังไงกับการจัดการพื้นที่ตรงนี้ซึ่งมีความพิเศษมากกว่าพื้นที่อื่นๆหรือว่าเขตปกครองพิเศษอื่นๆที่มีอยู่ในประเทศแล้วก็มีเรื่องของชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยอยู่มากมายวันนี้ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนจะคุยกับเราสวัสดีครับสวัสดีคุณโสภิตและแฟนรายการทุกท่านครับความเคลื่อนไหวที่จีนจะตั้งเขตการค้าเสรีนำร่องที่ซินเจียงต้องโยงไปถึงเรื่องของอดีตก่อนที่จะเข้าใจปัจจุบันแล้วก็มองอนาคตด้วยค่ะอาจารย์รัฐบาลทางแผ่นดินใหญ่นะคะเห็นอะไรที่เป็นโอกาสแล้วก็ถึงได้มองว่าจุดของซินเจียงน่าจะต้องทำให้มีความแตกต่างจากพื้นที่อื่นนำไปสู่การเตรียมแผนจะสร้างเขตการค้าเสรีนำร่องค่ะคือถ้าเรามองกรอบใหญ่หลักคิดของจีนก่อนจีนก็เป็นสังคมนิยมความพยายามที่จีนทำตลอดหลายปีที่ผ่านมานับจากเปิดประเทศก็คือพยายามที่จะสร้างความกินดีอยู่ดีให้มันแผ่ซ่านทั่วทั้งผืนแผ่นดินจีนเพราะฉะนั้นจีนก็เริ่มเปิดประเทศจากซีกตะวันออกมาตอนกลางและตอนนี้ก็เริ่มไปซีกตะวันตกแต่อย่างไรก็ดีซีกตะวันตกก็เป็นพื้นที่ที่เหมือนกับว่าง่ายไม่ติดทะเลเพราะฉะนั้นก็มีข้อจำกัดในเชิงภูมิศาสตร์จีนก็คิดโครงการเราอาจจะเคยได้ยินเรื่อง BRI Belt and Road Initiative หรือว่าข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางก็เอาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาผนวกรวมเพราะว่าจีนไม่อยากเห็นพื้นที่ที่อยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนโดยเฉพาะยิ่งที่อยู่ตอนในเสียเปรียบหรือเป็นข้อด้อยในการพัฒนาก็ใช้แนวคิดเดียวกันสร้างถนนสร้างรถไฟเชื่อมต่อเรื่องของการเดินทางทางอากาศเพื่อให้พื้นที่ตอนในเชื่อมโยงกับอันแรกภายในประเทศอันที่2เชื่อมโยงออกไปยังต่างประเทศก็จะทำให้มีข้อจำกัดด้านภูมิศาสตร์ที่น้อยลงลักษณะของการสร้างเขตการค้าเสรีจุดอื่นๆก็มีมาก่อนตัวอย่างเช่นทางใต้กวางซีที่ลงมาสู่ทางฝั่งของอาเซียนแสดงว่ารัฐบาลจีนต้องการจะให้ซินเจียงเป็นพื้นที่เปิดไปสู่ฝั่งของยุโรปตะวันออกแล้วก็โซนที่เป็นฝั่งไกลๆออกไปไหมคะถ้าเราดูเรื่องของเรียกว่า free trade zone ละกันเราเรียกง่ายๆมันเริ่มต้นจริงๆแล้วมันเริ่มต้นมาใกล้ๆกับข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง นะครับก็คืออายุสัก10 ปีนะครับก็เป็นหนึ่งในเบบี้โปรเจกต์ของท่านหลี่เค่อเฉียงอดีตนายกรัฐมนตรีพอเริ่มเนี่ยตอนที่เขาเริ่มตอนแรกเขาเริ่มจากเซี่ยงไฮ้แล้วก็เริ่มกระจายไปยังหัวเมืองอื่นๆตอนหลังก็เลยไปจนถึงเช่นกวางซีไปทางไหหนานอะไรต่างๆไหหลำเนี่ยกรอบแนวคิดของจีนก็คือว่าเขาทำยังไงที่จะทำให้หัวเมืองที่อยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนของเขาได้รับประโยชน์เขาก็พยายามเอาหัวเมืองต่างเหล่านั้นเนี่ยออกไปเชื่อมกับต่างประเทศอย่างกวางซีที่คุณโสภิตพูดถึงเนี่ยก็จะบอกว่างั้นเป็นประตูแรกในการเอาไปเชื่อมกับอาเซียนในเวลาต่อมาก็ขยายไปทางยูนานนะครับซึ่งอนาคตผมคิดว่าก็อาจจะมีมณฑลอื่นๆอย่างไหหลำที่เราคุยเมื่อสักครู่นี้มาเชื่อมด้วยกรณีของซินเจียงก็เป็นลักษณะคล้ายกันจากแนวคิดดังกล่าวซินเจียงวันนี้เนี่ยพอประกาศเป็นฟรีเทรดโซนปุ๊บก็จะกลายเป็นประตูในการถูกใช้ในการเชื่อมกับประเทศในกลุ่มเอเชียกลางแล้วก็จะลากยาวต่อไปยังพื้นที่แถบยุโรปตะวันออกนะหรือแม้กระทั่งยุโรปตะวันตกในระยะยาวแผนนี้ไปคู่กันกับ Belt and Road Initiative ใช่ไหมคะครับจีนเนี่ยเก่งเวลาเขาทำอะไรเนี่ยเขาบูรณาการหลายๆนโยบายนะเข้าด้วยกันนะครับซึ่งไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็ทำให้เกิดความหนักแน่นเพิ่มมากขึ้นเพราะเราต้องไม่ลืมว่าไอ้ Belt and Road Initiative เนี่ยมันเป็นหนึ่งในนโยบายหลักหรือยุทธศาสตร์หลักที่จีนเอาไปใส่ในธรรมนูญของพรรคเพราะนั้นมันจะอยู่กับการพัฒนาของจีนผมมองว่าอย่างน้อย2050เพราะฉะนั้นพอนโยบายหลักมันอยู่แล้วไอ้ตัวฟรีเทรดโซนเข้าไปผสมไปประกบมันก็เท่ากับว่าตัวนี้มันการเสริมแล้วก็จะทำให้ตัวยุทธศาสตร์หลักหรือนโยบายหลักที่จีนอยากเห็นอนาคตของชาติที่จีนมีขยายต่อไปยังต่างประเทศเกิดเป็นรูปธรรมนะเป็นฝันร่วมไม่ใช่เฉพาะฝันของจีนละแต่เป็นฝันของชาวโลกในระยะยาวอาจารย์ขยายความเพิ่มเติมได้ไหมคะว่าโดยปกติลักษณะของเขตการค้าเสรีที่จีนเขาทำเนี่ยมันจะมีโมเดลบางอย่างที่เป็นแบบร่วมกันในทุกๆพื้นที่เกิดขึ้นหรือมันมีความเฉพาะอะไรอยู่บ้างอะในการให้สิทธิประโยชน์หรือว่าสร้างแรงจูงใจให้คนเข้าไปลงทุนหรือว่าการค้าการขายจากจุดนี้เพื่อจะออกไปสู่จุดอื่นเนี่ยจะมีข้อได้เปรียบมากขึ้นยังไงตัวหลักให้เรานึกถึงภาพง่ายๆมันคล้ายๆกันเอาโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจของฮ่องกงเข้ามาใส่เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ในจีนแผ่นดินใหญ่เพราะฉะนั้นเขาก็จะปฏิบัติกับเขตหรือพื้นที่ที่ประกาศเป็นฟรีเทรดโซนเนี่ยเสมือนว่าไม่ได้อยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่ยกตัวอย่างเช่นเปิดให้มีการเคลื่อนย้ายเรื่องเงินทุนเนี่ยในการจะเข้าไปลงทุนหรือดีผลกำไรจะโอนกลับไปต่างประเทศเนี่ยได้สะดวกคล่องตัวมากขึ้นนะครับหรือมิติด้านการลงทุนเนี่ยไอ้ฟรีเทรดโซนเหล่านี้มันถูกใช้เป็นกลไกในการดึงดูดการลงทุนจากนอกพื้นที่เข้าไปในพื้นที่เพราะฉะนั้นจะให้เกิดความสะดวกนะก็ต้องมีสิ่งจูงใจที่ดีจะต้องมีระบบหรือวิธีคิดที่ถูกต้องเช่นการใช้ระบบเขาเรียกว่า negative list นะคือถ้าคนอยู่ในภาคธุรกิจจะเกิดความเข้าใจว่าเวลาเราจะไปลงทุนประเทศไหนเนี่ยนะระบบในโลกมันจะมี2ระบบนะระบบอันนึงก็เรียกเป็น positive list ก็คือเป็นระบบแบบบวกประกาศอะไรก็ห้ามสิ่งนั้นนะแต่แนวคิดตอนหลังเนี่ยธุรกิจมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากถ้ามัวจะต้องมาประกาศปลดล็อกธุรกิจต่างๆเหล่านั้นถ้าบอกมันช้าเอางี้ละกันเป็นแบบ negative list ประกาศเฉพาะสิ่งที่ห้ามที่เหลือลงทุนได้หมดงั้นธุรกิจใหม่ๆสตาร์ทอัพอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นมันก็สามารถไปผุดและไปเกิดในพื้นที่ฟรีเทรดโซนได้ง่ายได้เร็วขึ้นซึ่งจีนมองว่าอันเนี้ยมันทำให้เกิดความสะดวกเกิดความยืดหยุ่นในมิติของการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวดิฉันเห็นสิ่งที่รัฐบาลจีนให้ความสนใจกับพื้นที่ซินเจียงเนี่ยยาวนานต่อเนื่องละในแง่ของการเอาเศรษฐกิจนำนะเพื่อจะไปจัดการกับปัญหาความมั่นคงที่มีความอ่อนไหวมากๆจากกลุ่มมุสลิมอุยกูร์ถ้าถอยไป10 ปีที่แล้วตอนนั้นที่เทคโนโลยี 5G ของจีนเพิ่งจะพัฒนากันได้ในช่วงลำดับต้นๆเนี่ยนะคะก็เห็นประกาศตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือเชิญชวนแล้วก็จูงใจให้บริษัทค่ายโทรคมนาคมเนี่ยเข้าไปลงทุนในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านของการสื่อสารในพื้นที่ซินเจียงสิทธิประโยชน์เนี่ยจูงใจมากๆเลยบรรดาค่ายมือถือยักษ์ใหญ่3ค่ายของจีนก็ไปกันหมดไม่ว่าจะเป็นไชน่าเทเลคอมแล้วก็อื่นๆเข้าไปด้วยเนี่ยนะคะมันก็จะขยับทำให้คนในพื้นที่ซินเจียงก็คล้ายๆกับมี 5G เร็วกว่ามณฑลอื่นนะคะแต่ว่านอกเหนือจากนี้ก็คือไปสร้างงานสร้างการลงทุนแล้วก็ทำให้คนในพื้นที่เนี่ยมีการงานเพิ่มมากขึ้นนี่คือตัวอย่างอันหนึ่งมันก็ถูกนำร่องไปแล้วแสดงว่าการขยายให้เป็นเขตการค้าเสรีเนี่ยสเกลไซส์ของเศรษฐกิจหรือว่าการจะดึงดูดให้ที่นั่นมีความคึกคักด้านการค้าการขายเนี่ยเพิ่มขึ้นคงอีกหลายเท่าตัวเลยไหมอาจารย์ผมขยายความที่คุณโสภิตว่าประเด็นนี้น่าสนใจครับคือเวลาจีนเขาคิดทำอะไรเนี่ยเขาเริ่มจากมิติเรื่องของการกำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายการกำหนดทิศทางกำหนดวิสัยทัศน์ได้ชัดเจนพอเสร็จแล้วโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องก็จะลงพื้นที่ นะอย่างกรณี 5G กรณีต่างซึ่งอาจจะรวมทั้งเส้นทางรถไฟนะทางด่วนสนามบินอะไรต่างเต็มไปหมดเลยค่ะอันนี้กรณีนี้มันเชื่อมโยงมาว่าถ้าโครงสร้างพื้นฐานมีความพร้อมปุ๊บตัวซอฟต์ไซส์นะมันก็ต้องตามมาเพราะนั้นกฎระเบียบการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการที่อยากจะไปลงทุนในพื้นที่ก็ควรเกิดขึ้นตามมานอกจากมาตรการในการจูงใจเนี่ยจีนเนี่ยถือเป็นนโยบายนะแล้วก็บอกว่าทำเป็นโครงการพิเศษบอกว่าไม่ได้ซีกตะวันออกคุณไปก่อนแล้วใช่ไหมสมมติเซี่ยงไฮ้คุณเจริญก่อนแล้วนี่นะคุณได้รับประโยชน์ก่อนคุณควรไปช่วยน้องที่อยู่ที่ซินเจียงให้คุณจับคู่กับมณฑลรองที่อยู่ตอนในอย่างกรณีนี้เซี่ยงไฮ้บอกว่าเอาละนะจับมือกับซินเจียงเซี่ยงไฮ้ก็ลากเอาธุรกิจต่างๆที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ซินเจียงกำหนดเข้าไปลงทุนในพื้นที่นะครับเช่น Volkswagen เข้ามาลงทุนอยู่ที่เซี่ยงไฮ้นะเป็นบริษัทยานยนต์แห่งแรกVolkswagen คุณขยายการลงทุนนะเข้าไปที่ซินเจียงบริษัทแอร์บริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆตามไปมันก็ทำให้ว่าเหมือนกับรัฐลงทุนแล้วมีโครงสร้างพื้นฐานแล้วนะภาคเอกชนเข้าไปลงทุนก็ได้ใช้โครงสร้างพื้นฐานต่างๆเหล่านั้นถ้าลองเอกชนให้เอกชนไปลงทุนแต่ถนนหนทางไม่ดียังไม่มีระบบโทรคมนาคมรองรับประชาชนก็ไม่สามารถซื้อสินค้าเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ได้เพราะเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็เชื่อมต่อกันก็ทำให้ภาคประชาชนเขาเนี่ยนะสามารถซื้อหาสินค้ามาได้เพราะมีกำลังธุรกิจต่างๆก็ได้รับประโยชน์หลังจากนั้นธุรกิจก็บอกงั้นทะลุทะลวงออกต่างประเทศก็เป็นไปตามนโยบายใหญ่นะที่เราบอกว่าเขาอยากทำ Belt and Road Initiativeอาจารย์พูดเรื่องนี้ทำไมนึกได้ว่าโมเดลแบบพี่ช่วยน้องหรือว่าคนที่มีกำลังเนี่ยสามารถจะไปช่วยคนที่อ่อนแอกว่าเนี่ยเขาใช้ในหลายรูปแบบเลยนะคะในแง่ของระดับมณฑลนะระดับพื้นที่ข้ามเขตเมืองส่วนหนึ่งแต่คุณผู้ฟังนึกถึงย้อนของเก่าได้ไหมคะที่จีนเคยประกาศเรื่องของแผนแก้จนสำเร็จอะเขาก็ใช้โมเดลนี้นะคะคุณผู้ฟังก็คือจับคู่ข้าราชการในพื้นที่กับครอบครัวยากจน1คนต่อ1หรือ2บ้านแล้วก็ตั้งเป็น KPI ไว้เลยว่าถ้าข้าราชการช่วย2บ้านนี้ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเกินขีดเส้นต่ำสุดสำเร็จแสดงว่าคุณได้เลื่อนขั้นคุณมีผลงานแต่ถ้าเกิดว่าคนจนไม่หายจนนะข้าราชการคนนั้นก็แป๊กแล้วก็จะโตไม่ได้ในทางของการงานอาชีพแสดงว่าผลงานคุณล้มเหลวนี่โมเดลประมาณเดียวกันเลยนะคะอาจารย์ครับเขาทำลักษณะคล้ายคลึงกันกับแม้กระทั่งภาคเอกชนนะคุณสมบิตเขามีโครงการ 10,000 บริษัท 10,000 หมู่บ้านก็เอาบริษัทภาคเอกชนเนี่ยนะลงไปช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในหมู่บ้านมันก็ทำให้เกิดความเจริญนะแล้วก็การพัฒนาที่เท่าเทียมกันในทุกระดับถามเรื่องบริษัทถ้าเกิดไปช่วยสำเร็จแล้วเขาจะได้ผลประโยชน์ตอบแทนจากรัฐยังไงคะที่เป็นแรงจูงใจอันแรกเลยคือได้หน้าคือในระบบของจีนเนี่ยเวลารัฐกำหนดนโยบายอะไรขึ้นมานะเอกชนถ้าสามารถทำอะไรสนองตอบต่อนโยบายต่างๆเหล่านั้นได้เนี่ยมันเหมือนกับเขาทดความดีเอาไว้อะโอ้บริษัทนี้นะดำเนินนโยบายนะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลวันหลังพอบริษัทต่างๆเหล่านี้อยากจะทำโครงการอะไรใหม่ๆนะบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ดีนะช่วยเหลือสนับสนุนนโยบายรัฐบาลช่วยเหลือภาคประชาชนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของพรรคคอมมิวนิสต์เขานะครับการที่จะอนุมัตินะการที่จะสนับสนุนนะก็ง่ายนะแล้วก็กว้างขวางมากขึ้นครับมีได้นะแล้วได้สิทธิประโยชน์อื่นในอนาคตที่อาจจะตามมาจากการที่ให้ความร่วมมือใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะว่าจีนเขาชอบคิดสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นก้อนเดียวกันอะไรเป็นประโยชน์รัฐลงไปเป็นประโยชน์กับภาคเอกชนเอกชนลงไปเป็นประโยชน์กับภาคประชาชนท้ายที่สุดมันก็เป็นประโยชน์กับประเทศชาติมีอยู่คำหนึ่งที่จะต้องเอามาพูดเพื่อขยายความและเดี๋ยวให้คุณผู้ฟังคุ้นๆเอาไว้ว่าคงจะได้ถูกพูดถึงบ่อยอยู่ยุทธศาสตร์วงจรคู่หมายความว่าต้องการจะพัฒนาทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศในตลาดนี่ให้มันโตไปตัวนี้ก็ถูกเล็งเป้าไปที่ซินเจียงด้วยเหมือนกันจากการขยับจะตั้งเขตการค้าเสรีพิเศษที่ว่านี้อาจารย์ขยายความหน่อยได้ไหมคะครับคือแนวคิดเศรษฐกิจวงจรคู่เนี่ยมันถูกกำหนดใช้ในแผน 14 ที่ผ่านมาคือแผน 14 เนี่ยกำหนดตั้งแต่ 2021 จนถึง 2025 แนวคิดหลักของเขานะก็คือทำยังไงจะพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศของเขาให้เกิดควบคู่หรือมีความสมดุลควบคู่ไปกับเศรษฐกิจภาคการต่างประเทศกรณีเนี่ยซินเจียงเนี่ยโดยตัวของเขาอยู่ในประเทศแต่เขาจะได้รับประโยชน์มากเลยเพราะเขาเป็นมณฑลหรือจังหวัดชายแดนนะว่าง่ายๆเขาก็จะได้รับประโยชน์จากการเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่ในยกตัวอย่างเช่นเอเชียกลางนะครับเราต้องไม่ลืมนะประเทศในกลุ่มแถบนั้นนะมีขนาดใหญ่มีพลังงานเยอะนั้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยค่าพลังงานของโลกมันแพงเพราะฉะนั้นคนแถบนั้นเนี่ยมีเงินเพิ่มมากขึ้นหลายคนอาจจะแปลกใจสมัยก่อนทำไมเราไปอนุมัติวีซ่าฟรีให้กับจีนแล้วก็แถมด้วยคาซัคสถานเพราะคาซัคสถานมีกลุ่มคนที่มีตังค์แล้วเวลาหน้าหนาวเขาติดลบ 30-40 องศาบางทีโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเขายังไม่ดีเขาก็อยากจะมาใช้ชีวิตอยู่บ้านเราในระยะยาว พอพ้นฤดูหนาวเสร็จปุ๊บเขากลับไปบ้านเขานะอันนี้ก็เป็นโอกาสของประเทศไทยกรณีของซินเจียงเช่นเดียวกันซินเจียงมองว่าเอาละถ้าวันนี้เนี่ยทำมาค้าขายกันนี่ขนาดว่าเพิ่งเปิดไอ้นั่นนะผมไปดูตัวเลขเนี่ยการค้าการขายของซินเจียงกับประเทศในแถบเอเชียกลางเนี่ยขยายตัวตั้งเกือบ 60% ในช่วง8เดือนที่ผ่านมาเฉพาะของปีนี้นะของปีนี้บ้านเราจะโตตั้ง 3% 5% แล้วก็แทบแย่แล้วซินเจียงซึ่งเป็นมณฑลชายแดนตรงนั้นเนี่ยค้าขายกับประเทศในกลุ่มสถานต่างหลายที่คุณโสภิตเกินไปเนี่ยเราคิดดูว่าโอ้โหเศรษฐกิจในซินเจียงจะได้รับประโยชน์จากภาคการค้าระหว่างประเทศหรือภาคการต่างประเทศในกรณีขนาดไหนภายในก็ต้องเกิดการจ้างงานถูกไหมเกิดการลงทุนเพราะคนมองแล้วโอ้โหตรงนั้นเป็นประตูเศรษฐกิจแล้วนี่ทุกคนก็พร้อมจะไปลงทุนโครงสร้างพื้นฐานก็พร้อมรองรับนะมาตรการกฎระเบียบของภาครัฐก็กำลังปลดล็อกคลี่คลายอำนวยความสะดวกมากขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็แน่นอนดึงดูดเอาคนผู้คนนอกพื้นที่เข้าไปใช้ชีวิตเข้าไปทำงานนะในซินเจียงมากขึ้นก็ยิ่งทำให้กำลังซื้อในซินเจียงเพิ่มมากขึ้นนะเพราะนั้นก็ทำให้ผลิตแล้วก็ขายในมณฑลแถบนั้นไม่พอยังส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านแล้วผมมองว่าแนวโน้มของการค้าการลงทุนระหว่างกันนะโดยเฉพาะยิ่งที่เข้าไปในซินเจียงและจะออกไปยังต่างประเทศนะตามเส้น1 แถบ 1เส้นทางเนี่ยจะขยายตัวอีกมากในอนาคตซินเจียงนั้นมีความน่าสนใจตรงไหนขยายความแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังคือนอกเหนือจากเรื่องของขนาดไซส์พื้นที่ที่ใหญ่มากเรียกว่าพื้นที่ก็ประมาณสัก1/6ของจีนแล้วเนี่ยนะคะประชากรก็เยอะแต่ว่ามีส่วนที่สำคัญอีก2เรื่องที่1ก็คือทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากแร่ธาตุแล้วก็โดยเฉพาะน้ำมันดิบที่เรียกว่าเป็นแหล่งพลังงานก็เรียกว่าที่จับจ้องมองซึ่งในอดีตเนี่ยรัสเซียเคยมีปัญหากับจีนในการพยายามจะแย่งชิงพื้นที่ในการถือครองเนี่ยนะคะข้อต่อมาก็คือพื้นที่ซินเจียงเนี่ยเป็นแหล่งผลิตทางด้านของการเกษตรผลผลิตทางเกษตรกรรมที่สำคัญทั้งในระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกนะคะอย่างมะเขือเทศเนี่ยผลผลิตถึงประมาณ1/4ของปริมาณมะเขือของทั้งโลกเลยคือ 25% หรือว่าฝ้ายที่กำลังการผลิตตอนนี้ก็น่าจะเกิน4 ล้านตันต่อปีแล้วก็เป็นแหล่งผลิตฝ้ายที่มีกำลังการผลิตประมาณสัก 20% ของทั้งโลกก่อนหน้านี้เราเคยได้ยินข่าวเรื่องของการแบนฝ้ายซินเจียงด้วยปัญหาเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรืออื่นใดใช่ไหมคะนี่เป็นตัวอย่างค่ะว่าถ้ารัฐบาลจีนใช้แนวคิดของการพัฒนาแบบวงจรคู่เนี่ยแล้วก็ไปผนวกกับต้นทุนของพื้นที่ซึ่งมีความได้เปรียบหลายอย่างมันจะทำให้การเติบโตของพื้นที่ซินเจียงเนี่ยก้าวกระโดดหรือว่ามันมีทิศทางแบบไหนคะอาจารย์ผมคิดว่าซินเจียงต่อไปจะเป็นหนึ่งในมณฑลที่มีอัตราการเติบโตด้านเศรษฐกิจที่สูงมากนอกเหนือจากอุตสาหกรรมพื้นฐานหรืออุตสาหกรรมดั้งเดิมที่คุณโสภิตเกินไปนะเพราะว่าซินเจียงเนี่ยพอปลูกมะเขือเทศเยอะเขาไปทำอะไรเขาทำซอสมะเขือเทศก็ส่งออกไปทางฝั่งนู้นได้ออกไปทางนั้นนู้นเลยเป็นแหล่งผลิตแล้วก็ส่งออกซอสมะเขือเทศใหญ่เขามีฝ้ายเส้นยาวนะครับที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่นะของจีนเป็นแหล่งผลิตใหญ่เพราะฉะนั้นเขาก็กลายเป็นฐานสำหรับเรื่องของเครื่องนุ่งห่มอุตสาหกรรมสิ่งทอต่างๆที่สำคัญแต่อุตสาหกรรมลักษณะแบบนี้หรือแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์เกษตรบางอย่างเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามันเป็นอุตสาหกรรมรูปแบบเก่าตอนนี้เนี่ยพอมีนโยบาย Free Trade Zone นี้ออกมากับซินเจียงรัฐบาลก็บอกว่ามันต้องไปควบคู่กับการปรับโครงสร้างเข้าสู่อุตสาหกรรมสมัยใหม่เพราะก็มีวัตถุดิบอะไรบางอย่างที่ดีๆควรต่อยอดนะเรื่องวัสดุใหม่นะพวก Rare Earth พวกอะไรต่างแถบนั้นเยอะนะครับมีเรื่องของสินค้าเกษตรบางอย่างเขาก็บอกว่าต้องต่อยอดด้วยการวิจัยและอาจจะไปทำเป็นยาอันนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญที่เติบโตตอนนี้พอมันเป็นประตูเศรษฐกิจด้านการค้าที่เมื่อกี้เราคุยกันจีนก็บอกว่าต้องต่อยอดด้วยการค้าระบบดิจิทัลพูดถึงเรื่องของ e-commerce นะอันนี้ก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งด้าน IT ดิจิทัลที่จะเติบโตแต่อีกด้านหนึ่งซินเจียงเขาบอกว่าเขาอยากสร้างให้เป็นศูนย์ของอุตสาหกรรมบริการสมัยใหม่หลายอย่างยกตัวอย่างเช่นเขาอยู่ตรงหัวเมืองตรงชายแดนอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเป็นศูนย์โลจิสติกใหญ่ของพื้นที่จีนก็ไปผนวกเมื่อกี้เราคุยกันบอกว่าจีนชอบผนวกหลายนโยบายเข้ามาไว้ด้วยกันใช่ไหมตรงนั้นเนี่ยมันเป็นจุดในการทำการค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะยิ่งสินค้าโภคภัณฑ์น้ำมันสินค้าเกษตรอะไรต่างๆแร่เอิร์ธพวกนี้สิ่งที่จีนมองต่อไปอีกช็อตนึงก็คือว่าทำยังไงสินค้าต่างๆเหล่านี้แทนที่จะไปค้าในรูปของดอลลาร์สหรัฐเปลี่ยนมาค้าในรูปของเงินหยวนกับสกุลท้องถิ่นนะฮะมาเป็นสกุลท้องถิ่นจะได้ลดความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนจีนได้เรื่องของการพยายามปรับเอาเงินหยวนเข้าไปเป็นเงินสกุลสากลมากขึ้นไปทดแทนเงินดอลลาร์มากขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ก็จะกลายเป็นศูนย์กลางการเงินแห่งใหม่ของซีกตะวันตกของจีนที่จะไปเชื่อมกับ เอเชียกลางมันก็อาจจะขยายกรอบไปในส่วนของบริการรูปแบบใหม่ๆต่อไปคนในแถบเอเชียกลางแน่ๆนะอาจจะมารักษาพยาบาลมาทำอะไรหลายอย่างนะในพื้นที่แถบนั้นนะเพิ่มมากขึ้นหรือทำเป็นศูนย์นิทรรศการเพราะเขามีฐานการผลิตแล้วนี่นะต่อไปก็จะเป็นศูนย์นิทรรศการใหญ่ในภูมิภาคแถบนั้นหรือถ้าเราไปดังด้านหางไก่เนี่ยจริงหนึ่งที่เรานึกไม่ถึงนะหางไก่เป็นฐานการผลิตพลังงานรูปแบบใหม่พลังโดยเฉพาะยิ่งมันเป็นพลังงานสีเขียวที่ใหญ่มากซินเจียงเป็นหนึ่งในนั้นพลังงานนี้ก็คือประเด็นที่ซินเจียงมีข้อได้เปรียบมากพื้นที่กว้างใหญ่เนี่ยค่ะกลายเป็นว่าตอนนี้รัฐบาลจีนและรัฐบาลในท้องถิ่นเนี่ยลงพื้นที่แล้วก็ผลักดันจนกระทั่งทำให้การผลิตพลังงานหมุนเวียนหรือพวกกลุ่มของพลังงานที่สะอาดเนี่ยนะคะลมธรรมชาติหรืออะไรต่างๆโซล่าแสงแดดเนี่ยข้อมูลที่ดิฉันมียังไม่อัปเดตที่สุดนะคะแต่ก็ถือว่าน่าสนใจตัวเลขคือปี2020พลังงานหมุนเวียนจากซินเจียงเนี่ยตีว่าเป็นครึ่งหนึ่งของกำลังการผลิตจากพลังงานหมุนเวียนของทั้งประเทศสเกลไซส์มันใหญ่ทีนี้ถ้าอาจารย์บอกเมื่อสักครู่ว่ามันมีโอกาสที่เป็นศูนย์นวัตกรรมในส่วนของบริการหรือว่าการผลิตพลังงานแบบใหม่แสดงว่าซินเจียงเป็นเป้าหมายที่วางถูกจังหวะเลยครับอันนี้ที่สำคัญคือว่าเวลาเขามองเรื่องพวกนี้เขาไม่ได้มองระยะสั้นเขารู้ว่าโลกกำลังจะเปลี่ยนไปในทิศทางนี้เพราะฉะนั้นซินเจียงเนี่ยจะได้รับประโยชน์จากสิ่งต่างๆเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นหรือแม้กระทั่งพื้นที่ที่มันเป็นทะเลทรายเป็นเทือกเขาในอดีตซึ่งแต่เดิมเนี่ยเราคุยกันว่าเขาผลิตเฉพาะพลังงานนะในอนาคตมันจะถูกแปลงมาเป็นพื้นที่ด้านการเกษตรด้วยและจะเป็นเกษตรยุคใหม่แม้กระทั่งแจ็คหม่าเนี่ยที่จะลงทุนเนี่ยนะตอนนี้หนึ่งในนั้นก็คือรูปแบบของเกษตรสมัยใหม่นะครับหรือเกษตรอัจฉริยะที่ผสมผสานระหว่างการได้มีรายได้จากผลผลิตด้านการเกษตรผสมกับรายได้จากพลังงานนะรูปแบบใหม่หรือพลังงานสีเขียวผมคิดว่าจะทำให้ซินเจียงเนื้อหอมมากขึ้นเลยครับในอนาคตในระยะยาวเนี่ยแต่โจทย์ใหญ่สำหรับนานาชาติที่เล็งไปที่ซินเจียงและรัฐบาลจีนคือปัญหาเรื่องของความมั่นคงนี่แหละค่ะการที่มีข่าวออกมาที่บอกว่าฝ้ายถูกแบนเพราะว่าใช้แรงงานกดขี่ไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะนั่นก็เรื่องนึงทางจีนเขาก็ปฏิเสธละแต่ในข้อที่จริงเนี่ยมันยังลงไปหาตัวข้อมูลจากพื้นที่เนี่ยอาจจะยังไม่มากพอเพราะว่าสื่อตะวันตกเข้าไม่ถึงแต่อีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของการพยายามจะแบ่งแยกดินแดนหรือการที่กลุ่มมุสลิมอุยกูร์เนี่ยต้องการจะเป็นอิสระแล้วก็ไม่อยากจะอยู่ภายใต้อานัตของจีนข้อขัดแย้งเรื่องประเด็นทางการเมืองและเรื่องนี้ค่ะจีนเขาจะแก้ยังไงอาจารย์ประเมินหน่อยได้ไหมคะผมคิดว่าจีนพยายามจะเอาสิ่งดีๆที่จีนทำได้ลงไปในพื้นที่และให้คนในประเทศคนในพื้นที่เพราะรู้สึกว่ารัฐบาลจีนให้ความสำคัญกับคนที่อาศัยอยู่ในซินเจียงทำให้เขาลืมตาอ้าปากเปลี่ยนจากวิกฤตความท้าทายในแง่ของสภาพภูมิศาสตร์ก็ดีความแห้งแล้งก็ดีให้กลายมาเป็นพลังทางเศรษฐกิจในยุคใหม่ได้เรามองไปในอนาคตเนี่ยต่อไปซินเจียงเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาสามารถที่จะสร้างรายได้เขาอาจจะอยู่ทักเท่าไหร่อ่ะค้าขายสัก 30,000 ล้านถ้ามันเป็น 300,000 ล้านขึ้นมานี่มันเกินเข้ามา10 เท่านะซึ่งเป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นได้ง่ายมากในอนาคตนะผู้คนก็จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแทนที่จะไปพะวงเรื่องของการเมืองจะไปแบ่งแยกดินแดนบอกเฮ้ยเป็นส่วนหนึ่งของจีนเนี่ยนะจะทำให้ได้รับประโยชน์นะจากการเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้นอาจารย์แต่ว่าเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามาตรการในเชิงบังคับหรือการกำหนดกติกา 1, 2, 3, 4 ซึ่งพื้นที่ซินเจียงเข้มงวดกว่าที่อื่นนะเพราะก่อนหน้านี้เคยมีรายงานเรื่องว่าช่วงเหตุการณ์ตึงเครียดเนี่ยต้องเอาโทรศัพท์ไปลงทะเบียนสถานีตำรวจต้องไปรายงานตัวต้องมีข้อห้ามคือถูกจับจ้องมองตลอดเวลาสิ่งนี้มันก็ยังเกิดอยู่แล้วมันคงยังเป็นต่อไปใช่ไหมคะถ้าสมมติว่ามันไม่มีจะเรียกว่าความเคลื่อนไหวในทางการเมืองลักษณะแบบนั้นผมเชื่อรัฐบาลจีนเนี่ยก็จะค่อยๆผ่อนคลายแล้วก็ทำให้ทุกอย่างมันเป็นปกตินะครับแน่นอนเพราะระบบของเมืองจีนเนี่ยเราพูดกันเสมอว่าการเมืองนำเศรษฐกิจเหมือนถ้าเมื่อไหร่ปัญหาการเมืองเนี่ยมันไม่นิ่งนะมันมีความคึกคุกกุ่นมันมีความเคลื่อนไหวโอกาสของการพัฒนามันก็จะน้อยลงแต่ในช่วงหลังเนี่ยสถานการณ์ต่างๆมันดีขึ้นแล้วถ้าเรามองอีกด้านหนึ่งเนี่ยเรากำลังบอกว่ารัฐบาลจีนเนี่ยเผชิญกับความท้าทายอย่างจริงจังนะในขณะที่ด้านนึงถูกแรงกดดันจากชาติตะวันตกการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่อะไรต่างๆจีนกำลังพิสูจน์ได้เห็นว่าเฮ้ยเขาใส่ใจกับพื้นที่เขาให้ความสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนถ้าเรายังมีประเด็นที่ทางรัฐบาลจีนส่วนกลางวางแผนไว้เป็นพิเศษ เพื่อจะทำให้เป็นแต้มต่อสำหรับซินเจียงในการเชื่อมกับพื้นที่ของประเทศชายแดนด้วยเป็นเรื่องอะไรคะอาจารย์ก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวนะครับว่ารัฐบาลกลางเนี่ยก็อนุมัติแนวคิดในการที่จะเปิดให้มีระบบวีซ่าฟรีเพื่อเชื่อมโยงซินเจียงกับประเทศในแถบเอเชียกลางที่เป็นสถานเนี่ยที่คุณโสภิตว่าเนี่ยนี่ก็เป็นแนวคิดใหม่ภายใต้แนวคิดดังกล่าวเนี่ยมันจะทำให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระหว่างผู้คนในซินเจียงกับประเทศในแถบเอเชียกลางสมัยก่อนเราคิดว่ารัฐบาลจีนไปกีดกันไม่ให้คนในพื้นที่โดยเฉพาะยิ่งที่เป็นมุสลิมนะเดินทางหรือทำอะไรต่างกับการว่าตอนนี้แนวคิดก็กลับกันก็บอกว่าอ้าวนะในพื้นที่แถบนั้นเป็นมุสลิมนะคุณได้จะไปมาหาสู่กันมากขึ้นมิติทางด้านเศรษฐกิจก็จะเกิดขึ้นตั้งแต่ด้านการท่องเที่ยวการค้าหรือการลงทุนระหว่างกันนี่น่าจะเป็นครั้งแรกๆนะแทบจะไม่เคยได้ยินเรื่องจีนจะยอมเปิดฟรีวีซ่าให้กับใครแสดงว่าถ้าเกิดเขาจะเปิดได้จริงเนี่ยเขาต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษเลยไหมคะอาจารย์ครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นบอกว่าพอนโยบายทางการเมืองเนี่ยเขากำหนดมามันก็จะทำให้หลายสิ่งเนี่ยนะครับมันคลอดตามมาได้ง่ายนะครับแล้วประกอบกับวิสัยทัศน์แล้วก็ระบบเทคโนโลยีการจัดการของจีนนะที่เขาดีเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เขามั่นใจมากขึ้นในการที่จะทำในระบบอย่างวีซ่าฟรีนะครับแม้กระทั่งในพื้นที่ที่เราบอกว่ามันมีความอ่อนไหวในทางการเมืองนะฮะอันนี้ก็เป็นมิติในเชิงรุกที่เราเห็นกับจีนครับค่ะคนทางฝั่งอาเซียนโดยเฉพาะไทยเองก็รอฟรีวีซ่าอยู่เหมือนกันนะคะแต่คงไม่น่าจะเกิดขึ้นจากจีนนะคะ มีแต่ไทยเปิดเอื้อฟรีวีซ่ากับจีนมาค่ะถ้าเราตัดจิ๊กซอส่วนมองเรื่องของวิธีที่จีนใช้ในแง่ของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจนะคะเชื่อมโยงกับประเทศไทยเนี่ยมี2ประเด็นอยากให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์และมองหน่อยอันที่1ก็คือว่าการพยายามจะสร้างสมดุลของการพัฒนาพื้นที่ตะวันตกเนี่ยที่ยากจนหรือว่ามีข้อเสียเปรียบกว่าฝั่งตะวันออกเนี่ยเขาจะสร้างสมดุลกันยังไงแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คืออย่างในประเทศไทยพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวอย่างเช่น3จังหวัดชายแดนทางภาคใต้เราสามารถจะเรียนรู้ทำให้ปัญหาของประเทศไทยเนี่ยคลี่คลายหรือการยกระดับการพัฒนาให้มันมีความสมดุลในพื้นที่ที่ไม่เท่าเทียมกันยังไงได้บ้างคะครับผมว่าจีนเวลาเขาทำเรื่องการพัฒนาเนี่ยนะเขาทำเป็นลำดับเป็นขั้นตอนแน่นอนว่าประเทศเขาใหญ่เนี่ยเขาไม่สามารถทำให้ความเจริญมันเกิดขึ้นในทุกที่ในเวลาเดียวกันได้เพราะฉะนั้นระยะเริ่มต้นเขาก็แบ่งเป็นโซนเป็นหัวเมืองนะโดยเฉพาะยิ่งในด้านซีกตะวันออกก็ขยับไปตอนกลางและในเวลาต่อมาก็ไปด้านซีกตะวันตกผมเพิ่งกลับมาจากอู่ฮั่นนะเมืองที่พวกเรารู้จักเพราะโควิดเนี่ยโอ้โหพอไปเนี่ยรู้สึกว่าเมืองเขาแบบสดใสอ่ะมีชีวิตชีวามากกำลังซื้อเศรษฐกิจเขาเมืองเดียวครึ่งประเทศไทยอ่ะทำไมเขาถึงทำได้นะครับเพราะจีนสนับสนุนเพราะซีกตะวันออกเจริญแล้วก็เข้ามาตอนกลางพอตอนกลางเจริญก็ไปทางด้านซีกตะวันตกของเราเช่นเดียวกันการกระจายความเจริญเนี่ยมันควรจะเกิดอย่าให้กระจุกตัวสมัยก่อนเราบอกกระจุกตัวเฉพาะกรุงเทพตอนนี้เราเริ่มมีหัวเมืองในต่างจังหวัดทำยังไงหัวเมืองต่างจังหวัดจะเชื่อมโยงกับเมืองข้างเคียงหรือกลุ่มเมืองในแถบในภูมิภาคนะความเจริญก็จะขยายตัวอันนี้ก็ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือกรณีของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะถ้าเราเปรียบเทียบกับซินเจียงก็คล้ายๆกันว่ามีประเด็นเรื่องของความมั่นคงเรื่องมีการเคลื่อนไหวต่างๆแต่จีนก็พยายามพิสูจน์ให้เห็นว่านะเขาไม่ได้มองข้ามเขาให้ความสำคัญเราก็เช่นเดียวกันทำยังไงเราจะให้ความสำคัญแล้วทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นอย่างจริงจังและต่อเนื่องคือแต่ละประเทศก็จะมีวิธีหรือว่ามีรายละเอียดของปัญหาข้อขัดแย้งนี้ที่แตกต่างกันที่ว่าถ้ามองคือเฉพาะในกรอบของเศรษฐกิจเนี่ยสำคัญที่สุดคือสร้างงานในพื้นที่ให้คนมีอาชีพมีรายได้ชีวิตจะมีความมั่นคงทางด้านของปากท้องเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าประเด็นทางการเมืองน่าจะใช้วิธีการจัดการที่แตกต่างกันเพราะว่าการกำกับดูแลแบบเชิงกำกับและควบคุมแล้วก็สั่งการแบบมีข้อห้ามทั้งหมดเนี่ยไม่น่าจะใช่วิธีสำหรับในประเทศไทยแล้วก็คงจะไม่เหมาะสำหรับการใช้ในพื้นที่ด้วยเพราะว่าพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีรายละเอียดของปัญหาที่ทับซ้อนมากกว่านั้นแล้วก็มีสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการจัดการแก้ปัญหาแต่ว่าเรามองเห็นนะคะว่าสิ่งที่จีนกำลังจะทำในพื้นที่ของซินเจียงเนี่ยเป็นอีกจังหวะก้าวหนึ่งที่ไม่ได้แค่จะพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศเท่านั้นแต่หมายความว่าใช้พื้นที่ของซินเจียงเพื่อเปิดจีนออกไปสู่พื้นที่ฝั่งทางด้านของเอเชียกลางทางยุโรปตะวันออกแล้วก็เชื่อมโยงไปทางฝั่งภาคตะวันตกของพื้นที่ด้วยซึ่งน่าสนใจมากๆแล้วเราจะเอาเรื่องนี้กลับมาคุยกันเพิ่มเติมนะคะถ้ามีความคืบหน้าว่าเขาขยับไปถึงไหนอย่างไรเพราะเป็นกรณีศึกษาที่น่าเรียนรู้ค่ะนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันวันนี้นะคะดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนและดิฉันโสภิตหมังวิวัฒนาวันนี้เราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the World via the Voice